และจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เองนะครับตอนนี้ก็ยังคงสร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกมีผู้นำโลกต่างร่วมออกมาไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับเช่นเดียวกับชาวเกาหลีใต้เองนะครับก็เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันแบบไม่ขาดสายส่วนทางการเกาหลีใต้เองก็ออกมาเน้นย้ำนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ให้ได้เป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะชาวเกาหลีใต้จำนวนมากไปวางดอกไม้ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมที่อิแทวอนนะคะซึ่งรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวยอนฮับระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย153คนบาดเจ็บอีก133คนส่วนมากเป็นคนที่อายุอยู่ในช่วงราวๆ20กว่าปีนะคะนับเป็นโศกนาฏกรรมจากการเบียดเสียดกันจนขาดอากาศหายใจหรือว่าเหยียบกันจนเสียชีวิตครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้어젯밤 할로윈을 맞은 서울 한 북판에서 ยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาประกาศไว้อะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะรวมทั้งสั่งการให้สถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสาขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะแต่งกายโดยการติดริบบิ้นไว้อะไรด้วยแล้วก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้สำหรับไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่ใจกลางกรุงโซลด้วยโดยผู้นำเกาหลีใต้ย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับปรุงมาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกพร้อมทั้งจะสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนเรื่องความปลอดภัยของการจัดงานฮาโลวีนรวมถึงเทศกาลอื่นๆเป็นการฉุกเฉินนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่างานปาร์ตี้ที่อิแทวอนในคืนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีมาตรการเรื่องของการจำกัดจำนวนคนนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นปีแรกค่ะที่งานฉลองฮาโลวีนจัดขึ้นโดยปราศจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอิแทวอนเองก็เป็นย่านแหล่งรวมสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมในกรุงโซลนะคะถ้ายังจำกันได้ย้อนไปก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020ทางการเกาหลีใต้สั่งปิดย่านนี้ตามสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยนะคะหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับร้อยคนมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่จนบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นในภาพอันนี้เป็นภาพเก่านะคะเมื่อ2ปีก่อนบรรยากาศที่อิแทวอนก็เงียบเหงาไปพักใหญ่กระทั่งปีนี้พอผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคจึงได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยนับแสนคนนะคะกระทรวงมหาดไทยเกาหลีใต้เองก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้คาดการว่าจะมีคนหลั่งไหลไปเที่ยวกันที่อิแทวอนมากขนาดนี้ตอนแรกคาดเอาไว้ว่าบรรยากาศเนี่ยน่าจะไม่ได้ต่างจากปีที่ผ่านๆมานะคะนอกจากนี้ยังมีเสียงวิจารณ์ด้วยค่ะเกี่ยวกับการที่กำลังตำรวจจำนวนมากของกรุงโซลเนี่ยกลายเป็นว่าไปประจำการอยู่ที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของเมืองแถบควางฮวามุนนะคะตรงนั้นไม่ไกลจากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีการจัดการชุมนุมประท้วงขึ้นซึ่งเอกสารที่เผยแพร่2วันก่อนจะเกิดเหตุตำรวจในกรุงโซลระบุว่าจะส่งเจ้าหน้าที่แค่200นายเท่านั้นที่จะไปดูแลกิจกรรมวันฮาโลวีนที่อิแทวอนจนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการขาดการวางแผนของทางเจ้าหน้าที่นะคะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของเกาหลีเนี่ยระบุว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือมนุษย์นะคะเกิดจากการขาดการระแวดระวังด้านความปลอดภัยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงกิจการร้านค้าต่างๆในอิแทวอนควรจะเตรียมการรับมือกับฝูงชนให้ได้ดีกว่านี้ค่ะทางด้านพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้จัดการประชุมฉุกเฉินเมื่อวานนี้นะคะเพื่อจะรับมือเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหารือถึงแนวทางการสอบสวนสาเหตุของโศกนาฏกรรมพร้อมทั้งเน้นการเร่งระบุอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตให้ได้โดยเร็วที่สุดนานาชาติเองก็ออกมาร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ร่วมกล่าวคำไว้อาลัยเช่นเดียวกับทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ส่งสารแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุด้วยว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างเกาหลีใต้ในช่วงเวลาอันเศร้าสลดนี้เช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านนะคะผู้นำโลกริชชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาและผู้นำชาติอื่นๆนะคะเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสรวมถึงผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปด้วยก็ร่วมแสดงความเสียใจไว้อาลัยต่อเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะร
รวมถึงอีกท่านหนึ่งก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะที่ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังผู้นำเกาหลีใต้ในเหตุการณ์นี้ก็มีชาวจีนเสียชีวิตด้วยนะคะอย่างน้อย4คนแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย2คนในบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งหมด153คนเนี่ยมีรายงานว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย19คนค่ะขณะที่นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่ามีคนไทยเสียชีวิตจำนวน1คนนะคะตามรายงานของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลเป็นหญิงวัย27ปีที่เดินทางไปเรียนภาษาที่เกาหลีใต้เป็นเวลา2เดือนทางสถานเอกอัครราชทูตตอนนี้ได้แจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วนะคะพร้อมทั้งจะมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้เสียชีวิตต่อไปโดยทางสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศขอร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอแนะนำให้คนไทยในเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองที่อาจจะมีคนหนาแน่นในช่วงเวลานี้และหากมีคนไทยท่านใดนะคะที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูลผู้สูญหายหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากทางสถานเอกอัครราชทูตสามารถติดต่อไปได้ยังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะ010-6747-0095หรือว่า010-3099-2955ทางกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ความพยายามในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้คือเจ้าหน้าที่เองเขามีการประเมินว่าอาจจะด้วยอายุที่ต่ำกว่า17ปีคือปกติเนี่ยชาวเกาหลีใต้คือจะมีบัตรประจำตัวประชาชนก็คืออายุ17ปีบริบูรณ์นะครับคาดว่าคนกลุ่มนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะอายุต่ำกว่า17ปีก็ไม่มีเอกสารประจำตัวพาสปอร์ตก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเป็นใครกันแน่ก็ยังคงเร่งในการที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ในส่วนนี้อยู่ครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อีแทวอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าล่าสุดมีอาจารย์จากทางด้านมหาวิทยาลัยซัฟโฟกในอังกฤษเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฝูงชนมีศาสตร์แบบนี้ด้วยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูภาพในภาพยนตร์เนี่ยเรามักจะได้เห็นคนเสียชีวิตจากการเหตุถูกเหยียบกันจนเสียชีวิตแต่ว่าในความเป็นจริงอาจารย์เขาบอกว่าคนอาจจะเสียชีวิตทั้งที่ยืนอยู่ก็ได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยคือหายใจไม่ออกนะฮะดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเยอะๆเนี่ยมักที่จะเสียชีวิตจากการโดนเหยียบเสมอไปเนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาสาธิตวิธีการอยู่ท่ามกลางโคลนแบตเนี่ยนะครับเพราะว่าทำให้เราหายใจได้ก็จะได้ลดเรื่องของความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตนั่นเองนะครับเชื่อเลยว่าน่าจะทำให้ความรู้สึกที่มีต่ออีแทวอนเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจริงๆจำนวนคนตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยมาเที่ยวฮาโลวีนนะคะก็อยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคนนะรอบนี้แสนกว่าคนรอบนั้นยังเยอะกว่าอีกแต่ว่าทำไมล่าสุดเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มันเป็นที่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นที่ในส่วนของระเบียบวินัยของผู้คนเองอันนี้ก็ต้องถอดบทเรียนกันต่อนะคะ